โอเคนะครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะผมก็อยู่กับผม NGX KC นะผมก็นะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวอาวุธที่ชื่อว่าเดมอนยามาดะนะผมใช้เงินเย็นอยู่ที่5ล้านนะครับผมแต่ว่าผมซื้อเป็นโลบัคนะครับมันใช้ประมาณ100กว่าเนี่ยหรือว่าเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้นะครับก็ซื้อนานไม่นานหรอกครับก็จำไม่ได้ก็นะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวกันนะครับผมก็แต่ว่าสเตตผมยังกลางนะเพราะว่าผมเพิ่งลองมาเล่น CCG นะครับเห็นมันแบบเฟี้ยวดีนะก็ลองอยากจะเล่นนะครับก็นี่เป็นงี้นะครับผมเวลาการฟันเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเร็วในเลยนะครับเร็วในระดับหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมจะไปตีให้ดูบึ๊บมานี้นะครับก็ฟันได้สวยพี่สวยเลยก็ต่อมานะครับสกิลอีนะผมเป็นการพุ่งไปแล้วก็แทงนะผมมานี้นะครับปึ๊บโอเคต่อมาเป็นสกิลอาร์นะผมสกิลอาร์เป็นพุ่งไปแล้วก็ฟันนะผมนี่มานี้นะครับปึ๊บทำมาเป็นสกิลเอฟนะครับผมก็เป็นการหมุนตัวแล้วก็พุ่งไปนะครับผมฟึบนี่ประมาณนี้นะโอเคผมก็นี่ประมาณนี้ลองวอนเลยอ่ะฟึบไปได้อีกฝั่งใช้ได้อยู่ก็นะครับมีสเตจเดียวนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ลืมกดไลค์แชร์สมัครใครนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมทำคลิปรีวิวอะไรนะครับหรือว่าจะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าผมทำได้เดี๋ยวผมจะทำให้แล้วก็กดตัวทีไม่ได้กดตัวทีได้ได้นี่ตอนนี้มันจะนานเพราะว่าค่าเลือดถ้าเลือดเยอะมันก็จะได้นานก็สำหรับนี้ไปแล้วผมเจอคลิปนะครับสวัสดีครับ